IT for English Module 1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษาการพัฒนาแนวคิดด้านการเรียนการสอนภาษาของคอแนวคิดแบบบูรณาการอย่างที่เคยกล่าวไปแล้วแนวคิดและวิธีการต่างๆในการเรียนการสอนภาษาล้วนแต่มีทั้งจุดดีและจุดอ่อนด้วยกันทั้งสิ้นความแพร่หลายของระบบอินเทอร์เน็ตการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการเรียนรู้ภาษาจึงได้เกิดวิวัฒนาการเพื่อตอบสนองต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีไร้สายวิวัฒนาการของCallเริ่มจากการเรียนซ้ำๆตามแบบพฤติกรรมนิยมจากนั้นได้พัฒนาไปสู่การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการฝึกฝนภาษาเพื่อการสื่อสารและด้วยความก้าวหน้าของระบบอินเทอร์เน็ตCallได้พัฒนาเข้าสู่ยุคแห่งการเรียนภาษาแบบบูรณาการCallตามแนวคิดแบบบูรณาการหรือ Integrative Call อาจเรียกได้อีกแบบว่า Social Cognitive Call หรือการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามทฤษฎีปัญญาสังคมทฤษฎีปัญญาสังคมเป็นทฤษฎีของศาสตราจารย์บันดูราแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาศาสตราจารย์บันดูรามีความเชื่อว่าการเรียนรู้ของมนุษย์ส่วนมากเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเรียนแบบเนื่องจากมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเสมอดังนั้นการเรียนรู้จึงเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและสิ่งแวดล้อมในสังคมทฤษฎีนี้ให้ความสำคัญกับความแตกต่างของการเรียนรู้หรือ learning และการกระทำหรือ performance เพราะคนอาจจะเรียนรู้อะไรหลายอย่างแต่อาจไม่นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกปฏิบัติทฤษฎีปัญญาสังคมเน้นหลักการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือ observational learning เกิดจากการที่บุคคลสังเกตการกระทำของผู้อื่นแล้วพยายามเรียนแบบพฤติกรรมนั้นซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เราสามารถพบได้ในชีวิตจริงเช่นการออกเสียงหรือการพูดสื่อสารเป็นต้นขั้นตอนของการเรียนรู้โดยการสังเกตประกอบด้วย 1. ขั้นให้ความสนใจเป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนให้ความสนใจต่อตัวแบบหรือตัวโมเดลซึ่งความสามารถและคุณลักษณะเด่นของตัวแบบจะเป็นสิ่งดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจ 2. ขั้นจำคือเมื่อผู้เรียนสนใจพฤติกรรมของตัวแบบก็จะบันทึกสิ่งที่สังเกตได้ไว้ในระบบของความทรงจำของตนเองซึ่งมักจะจดจำไว้เป็นจินตนาการหรือเป็นภาพเกี่ยวกับขั้นตอนการแสดงพฤติกรรม 3. ขั้นปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนลองแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบซึ่งจะส่งผลให้มีการตรวจสอบการเรียนรู้ที่ได้จดจำไว้และ 4. ขั้นจูงใจเป็นขั้นแสดงผลของการกระทำจากการแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบถ้าผลที่ได้รับเป็นทางบวกก็จะจูงใจให้ผู้เรียนอยากแสดงพฤติกรรมตามแบบถ้าเป็นไปในทางลบผู้เรียนก็มักจะหลีกเลี่ยงการแสดงพฤติกรรมนั้นๆหลังจากที่ได้เรียนรู้ทฤษฎีเบื้องต้นกันไปแล้วเราลองมาดูตัวอย่างการเรียนภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคิดแบบบูรณาการหรือแบบปัญญาสังคมจากคลิปสั้นๆกันก่อนดีกว่าค่ะไปชมกันเลยค่ะI'm good. How are you? I am very well, thank you. Today, what we're going to look at for your 15-minute trial English lesson is how to introduce ourselves. What we're going to do, I'm going to introduce myself, and then I'm going to help you to introduce yourself. But don't worry, I'm going to break it down into small steps for you
so that we can actually work on this together. So don't worry if you do make any mistakes. I'm here to help you. Okay. Okay? Yeah. My name is Anna. I'm from England originally, but now I live in Canada. I am a teacher and I have been teaching for 10 years. In my spare time, I really like to travel. My next trip is going to be to New York City so that I can visit the Statue of Liberty. Okay, now I'm going to ask you to do the same. Can you remember what the first thing was that I did? Name. Okay. My name is Aki Ito. And I don't know. Okay. And after that, I told you where I am from. Yes. I'm from Nagoya. จากคลิปเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันการเรียนภาษาผ่านคอมพิวเตอร์พัฒนาไปไกลทีเดียวอาจารย์คะแล้วคอยังมีการเรียนผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่ไหมคะมีค่ะคำว่าบูรณาการในที่นี้คือการผสมผสานทั้งการเรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและฝึกฝนการสื่อสารในสถานการณ์จริงที่ใช้สื่อมัลติมีเดียเช่นข้อความภาพกราฟิกเสียงภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักใช้เสียงที่บันทึกจากเจ้าของภาษาเพียงอย่างเดียวการใช้สื่อนี้มักใช้กับการสอนแบบ audio lingual หรือการฟังและพูดตามอย่างไรก็ตามสื่อในปัจจุบันอาจถูกผนวกกับภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีทัศน์ต่างๆฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนสื่อการสอนในยุคภาษาเพื่อการสื่อสารเลยค่ะถ้าอย่างนั้นสื่อที่ใช้ในยุคบูรณาการแตกต่างจากยุคภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างไรคะก็มีความแตกต่างตามความก้าวหน้าของวิทยาการทางคอมพิวเตอร์นะคะก็คือสื่อจะมีความทันสมัยมากขึ้นมีการใช้มัลติมีเดียเช่นข้อความภาพกราฟิกเสียงภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอนอกจากนี้ก็จะมีความแตกต่างทางด้านแนวคิดที่นำสื่อไปใช้อะค่ะแนวคิดการใช้ call แบบบูรณาการมีหลักการคือ 1. สร้างสิ่งแวดล้อมในการเรียนภาษาเพื่อกระตุ้นและจำลองสถานการณ์จริงที่ทำให้ผู้เรียนเนี่ยมองภาพการใช้ภาษาในชีวิตจริงได้ 2. บูรณาการทักษะหลักทั้ง4คือฟังพูดอ่านและเขียนผ่านความหลากหลายของสื่อมัลติมีเดีย 3. ให้ผู้เรียนเป็นผู้กำหนดการเรียนรู้ของตนเองได้โดยอาจฝึกซ้ำๆหรือย้อนกลับไปมาในเนื้อหาที่สนใจหรือไม่เข้าใจได้ 4.ให้ความสำคัญกับเนื้อเรื่องทั้งหมดที่ถูกบรรจุไว้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์แม้กระทั่งเนื้อหาที่ไม่ใช่ประเด็นหลักถ้าเข้าใจไม่ผิดคือผู้เรียนจะเรียนผ่านคอมพิวเตอร์แล้วไปฝึกการใช้ภาษาผ่านอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะใช่เลยค่ะหลังจากที่ผู้เรียนเนี่ยได้ฝึกจนเขามีความมั่นใจและมีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับนึงแล้วเนี่ยเขาก็จะไปฝึกการใช้ภาษาโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อเพื่อการสนทนาค่ะการฝึกสนทนาอาจเป็นไปได้ทั้งแบบฉับพลันหรือซิงโครนัสเช่นการพูดคุยผ่านโปรแกรม Instant Messaging หรือโปรแกรมสนทนาออนไลน์ต่างๆและอาจใช้การฝึกภาษาแบบไม่ฉับพลันหรือ Asynchronous เช่นการส่งอีเมลผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ทั้งระหว่างผู้สนทนาเดียวหรือ one to one และผู้สนทนาเป็นจำนวนมากหรือ one to many อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษานั้นเริ่มต้นมาจากการเรียนผ่านคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะแบบ stand alone เครื่องเดียวและพัฒนาสู่การเรียนโดยใช้อุปกรณ์พกพาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหากผู้สอนและผู้เรียนเลือกใช้วิธีการและแนวคิดที่เหมาะสมกับบริบทในการเรียนภาษาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับเป็นสำคัญก็จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ